สวัสดีค่ะดิฉันนักศึกษาเภสัชศาสตร์ปริยภัทรรัตนาวิทยากรประธานโครงการมอบกาวยาวจี้ปิ้งและพิธีกินยาหม้อ RXSU 37ประจำปีการศึกษา2565โดยโครงการมีวัตถุประสงค์หลักคือ 1. เพื่อแสดงสัญลักษณ์การเปลี่ยนผ่านจากนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่1เข้าสู่คณะเภสัชศาสตร์อย่างเต็มตัว2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สืบสานวัฒนธรรมอันดีของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะโดยโครงการของเรานั้นมีทั้งหมด2วิธีพิธีแรกเป็นพิธีมอบกาวยาวส่วนวิธีที่2เป็นพิธีมอบจี้ปิ้งและกินยาหม้อค่ะส่วนบรรยากาศในงานนั้นเป็นอย่างไรเชิญติดตามได้เลยค่ะตัวใกล้กันตาใจผูกพันเชิญชูกลิ่นจันน้อมใจเราอยู่รู้ค่าแห่งมาไหลงามด้วยแด่ชาพระพิคเนตคุ้มครองอาเภศป้องเหตุร้ายให้เข็ดขาที่รวมหัวใจใกล้ใกล้มันคงทุกอย่างเป็นพี่น้องกันในนาด้วยความแน่นอนสิ้นละปากรเมื่อตอนจะจากกันไปใครรู้บ้างหรือไม่ในหรือไทยนานแสนนานผ่านไปด้วยใจนิวรณ์ไม่ลืมสิ้นละปากรกลิ่นจันทร์กำจรมีคลากิฟต์012ค่ะค่ะก็อยากจะถามว่าหลังจากได้รับกาวยาแล้วเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างคะก็อย่างแรกเลยก็รู้สึกตื้นตันยินดีมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเราได้โตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วแล้วก็จะได้เข้ามาเรียนในคณะแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะเฮ้ยน่ารักขอบคุณมากนะคะไข่หวานค่ะค่ะก็อยากจะถามว่าบรรยากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างคะน่าประทับใจแล้วก็สนุกมากเลยค่ะค่ะก็ขอบคุณค่ะชื่อน้ำหนึ่งค่ะค่ะก็อยากจะถามน้องน้ำหนึ่งว่าอยากจะให้มีกิจกรรมแบบนี้เนี่ยสืบต่อไปรุ่นถัดๆไปหรือเปล่าอยากค่ะอยากเพราะว่าหนึ่งเลยคือที่เราแบบโตขึ้นระดับหนึ่งแล้วเราเข้ามาเรียนในคณะอยากเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นได้รู้จักพี่รู้จักอาจารย์นะคะ relationship ที่ใกล้กันมากขึ้นค่ะรู้สึกว่าการที่จัดกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นทำให้รู้สึกว่าเหมือนพี่น้องมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นใช่โอเคขอบคุณมากนะคะชื่อบรอนครับ004ครับค่ะอยากจะถามน้องบรอนว่าอยากจะฝากอะไรถึงตัวเองในอนาคตที่คณะเภสัชศาสตร์แห่งนี้คะก็คิดว่าอยากฝากตัวเองในอนาคตนะครับว่าต่อจากนี้แล้วชีวิตต่อจากนี้มันคงจะยากขึ้นมาก็อยากให้หยับมาย้อนมองตัวเองเมื่อตอนปีหนึ่งว่าตัวเองทำอะไรไปได้บ้างนะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนระลึกว่าตอนเข้ามาที่นี่รู้สึกอย่างไรแล้วก็ขอให้ตัวเองเป็นเภสัชกรที่ดีต่อไปครับขอบคุณมากนะคะน้องบรอนกลิ่นจันทร์กำจรมีคลาย